คาราวานข่าวความเร็วสูงของเรานะครับยังคงปักหลักในอีก3เส้นทางด้วยกันนะครับเพื่อสำรวจความพร้อมกับไฮสปีดเทรนนะครับที่จะเกิดขึ้นในอีก6ถึง7ปีข้างหน้านะครับคุณจตุพรคุณดิษฐดานนะครับมีรายงานสดเดี๋ยวสักครู่จะรายงานเข้ามานะครับโดยก่อนที่เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับคาราวานข่าวความเร็วสูงในพื้นที่สายเหนือนะครับเราจะไปทักทายกับคุณจตุพรนะครับได้ลงพื้นที่สำรวจความคาดหวังของคนในพื้นที่ภาคตะวันออกกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งคุณจตุพรพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับคุณสันติพงศ์ครับคาราวานข่าวความเร็วสูงสายตะหนอนะครับมาอยู่ที่ถนนบริเวณที่ถือว่าเป็นถนนมุ่งสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาคตะหนอของไทยครับและยังเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและอุตสาหกรรมบ้านกระทุ่มที่ถือว่าจะเป็นการยกระดับของโลจิสติกในพื้นที่นี้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นรวมถึงการเกิดความคุ้มค่าของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นครับนอกจากนี้แล้วนะครับในพื้นที่บริเวณเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางผ่านของทางด้านรถไฟความเร็วสูงหรือว่าไฮสปีดเวย์จากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพัทยาที่ถือว่าจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวอีกครั้งครับติดตามอนาคตพื้นที่นี้กับผมจตุพรสุวรรณรัตน์ครับครับขอบคุณคุณจตุพรสุวรรณรัตน์นะครับปักหลักรายงานอยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับที่นั่นจะมีจุดเด่นที่แตกต่างจาก 2-3 ภาคที่เราจะได้ติดตามในคาราวานข่าวความเร็วสูงนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับเราจะไปต่อกันที่คาราวานข่าวความเร็วสูงนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้นะครับหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในปี2562หรือว่าอีก6ปีข้างหน้านะครับคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือจะได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในการเดินทางก็จะมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันใจมากขึ้นซึ่งเฟสแรกนะครับก็จะมีการก่อสร้างตั้งแต่กรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดกับคุณดิษฐดาวิชัยดิษฐ์รายงานสดมาจากสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเชิญครับคุณดิษฐดาครับค่ะคุณศาสิพงศ์คะขณะนี้คาราวานข่าวความเร็วสูงนะคะมาอยู่กันที่สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งจุดนี้เป็น1ใน7สถานีของสถานีรถไฟความเร็วสูงสายเหนือเฟสแรกที่จะสร้างขึ้นที่สถานีพิษณุโลกตรงนี้ค่ะหรืออีกจุดหนึ่งนะคะอีกทางเลือกหนึ่งจะสร้างห่างจากที่นี่ไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรค่ะที่ดินบริเวณนี้เป็นเขตทหารนะคะมีเนื้อที่ประมาณ100ไร่เป็นอีกทำเลทางเลือกในการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเดิมมาทางกองบิน46จุดนี้จะใกล้กับสนามบินพิษณุโลกที่เดิมน่ะคนเนี่ยเหมาะแล้วเพราะว่าเป็นศูนย์กลางตรงนั้นเป็นคนเพียงแต่ว่าพวกสินค้าพวกอะไรต่างๆที่มาพ่วงมากับรถไฟเนี่ยอาจจะขยับไปอยู่ฝั่งทางตะวันทางใต้ที่หัวรอไอ้ที่บังพระไหมหรือข้างบนในหัวรอนี่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเหมาะขนาดไหนผมเห็นด้วยที่จะทำเป็น2เซกชันอย่างนี้นะครับสำหรับตำแหน่งสถานีในเฟสแรกจากกรุงเทพถึงพิษณุโลกระยะทาง382กิโลเมตรบริษัทที่ปรึกษาในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายเหนือกำหนดจุดที่ตั้งแล้วมีทั้งหมด7สถานีห่างกันประมาณ 60-70 กิโลเมตรต่อสถานีมีทั้งใช้สถานีเดิมและกำหนดจุดที่ตั้งใหม่ตามกฎหมายแล้วต้องมีการส่งรายงานเกี่ยวกับผลกระทบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลบไม่เข้าไปใกล้ๆพระปรางสามยอดหรือว่าจะใช้วิธีขุดอุโมงค์ลอดไปอย่างเงี้ยเราเริ่มมั่นใจว่าในมาตรฐานเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราทำได้ตามนี้สำหรับเฟสแรกมีแผนจะเริ่มก่อสร้างกลางปีหน้าแล้วเสร็จพร้อมคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอีก6ปีข้างหน้ารถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้จะวิ่งด้วยความเร็ว 250-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเดินทางโดยรถไฟขึ้นสู่พื้นที่ภาคเหนือนะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางค่ะที่จะได้เรียนรู้สำหรับวิถีชีวิตทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งในวันนี้คุณณัชชานนท์อาภาศิรัตน์ได้เดินทางโดยรถไฟไทยเที่ยว111จากชุมทางบางซื่อค่ะมาที่นี่สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะไปเรียนรู้กับวิถีชีวิตและก็การปรับเปลี่ยนเพื่อต้อนรับรถไฟความเร็วสูงติดตามได้จากรายงานค่ะ
ินทางด้วยรถไฟไทยนะครับถึงแม้จะไม่รวดเร็วทันใจแต่ก็ปลอดภัยและสัมผัสชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ที่หลากหลายและมีสไตล์เป็นของตัวเองบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการเดินทางด้วยรถไฟมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วแต่คนก็จะเลือกนะแล้วเราจะมีการปรับตัวกับรูปแบบการใช้ชีวิตกับรถไฟยังไงบ้างก็คือต้องขายอยู่ตรงนี้รถไฟความเร็วสูงมันจะเป็นแต่ตู้แอร์เราก็จะรถไฟขบวนนี้จะไปไม่ถึงปลายทางที่จังหวัดแพร่ถ้าไม่มีพี่คนนี้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็บ่นกันเยอะว่ารถไฟค่อนข้างช้าแต่ถ้ามีรถไฟความเร็วสูงก็จะทำให้ผู้โดยสารสะดวกทันใจมากยิ่งขึ้นดีมากเพราะวิ่งแล้วมันไม่ต้องมาติดอะไรข้างล่างนะติดรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาติดไม่ต้องเบาทางเพราะมันเป็นทางเฉพาะใช่ไหมเป็นเพื่อนร่วมทางคนหนึ่งครับขึ้นรถไฟมาพร้อมผมตั้งแต่บางซื่อป้าอัมพาท่านนี้แหละครับโดยสารรถไฟเกือบทุกเดือนกลับบ้านที่เด่นชัยจังหวัดแพร่ใช้เวลาเดินทางเกือบ10ชั่วโมงรอคอยอยากให้มีรถไฟความเร็วสูงไวๆถึงแม้ว่าราคาตั๋วจะแพงกว่ารถไฟปกติก็ยังจ่ายไหวก็ดีนะใช้บริการใช่ใช่ใช่ขนาดนี้ยังใช้เลยช้าก็ยังจะใช้เลยเร็วใช้อยู่แล้วเร็วยิ่งดีดิคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาประมาณสักเที่ยง50นาทีนะครับหลังจากที่ผมเดินทางมาจากบางซื่อตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรสถานีหอไกลแล้วนะฮะซึ่งอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆน่าจะถึงพิษณุโลกแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าพิษณุโลกจะเป็นยังไงที่รถไฟขบวนที่ผมโดยสารมาเข้าสู่ชานชาลาสถานีพิษณุโลกนะครับก็ได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือที่ติดตั้งไว้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับหลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึง7ชั่วโมงเต็มตั้งแต่สถานีบางซื่อจนถึงสถานีพิษณุโลกนะครับซึ่งในอนาคตถ้าเกิดโครงการรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นเราจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางให้เหลือเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นการวางแนวเดิมในเฟสแรกนะคะจากกรุงเทพมาจนถึงพิษณุโลกค่ะนั่นจะทำให้การก่อสร้างเสร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแต่สำหรับการต่อขยายนะคะจากพิษณุโลกไปจนถึงเชียงใหม่นั้นจะวางแนวใหม่ค่ะเพื่อที่จะให้ทางรถไฟความเร็วสูงเข้าไปสู่พื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยค่ะเมื่อผ่านจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะจะตัดแนวใหม่ไปทางทิศตะวันตกมุ่งไปอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยบรรจบกับแนวรถไฟเดิมที่ตำบลกล้วยแพ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางผ่านจังหวัดลำพูนและสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง669กิโลเมตรสาเหตุที่ส่วนต่อขยายจากพิษณุโลกถึงเชียงใหม่เลือกตัดแนวใหม่เข้าไปยังจังหวัดสุโขทัยเพราะต้องการเปิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองที่เป็นมรดกโลกการผ่านทำให้ได้เห็นในเรื่องของเมืองเก่าของศรีสัชนาลัยครับผมมีรถไฟความเร็วสูงมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางในการเดินทางทำให้มีคนเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเส้นทางส่วนต่อขยายตอนนี้ยังเป็นแนวคิดเบื้องต้นยังไม่กำหนดจุดที่ตั้งสถานีชัดเจนหลังจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งตามแผนจะใช้เวลาก่อสร้างหลังเฟสแรก1ปีการเดินทางที่สะดวกสบายแบบไฮสปีดมากยิ่งขึ้นนอกจากจะทำให้เราได้เข้าถึงสำหรับแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนนิมิตในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดรายได้และทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นจากรถไฟความเร็วสูงติดตามรายงานได้จากคุณดำรงฤทธิ์ยอดชลูดค่ะครับคุณชัชพงศ์ครับวันนี้คาราวานความเร็วสูงของเรา
ามาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทางผ่านรถไฟความเร็วสูงที่จะไปยังภาคเหนือนะครับและวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆโรงเรียนวิทยศึกษาในพระราชูปถัมภ์แล้ววันนี้เขามาทำกิจกรรมพิเศษครับเราไปพบกับการแสดงของเขาก่อนเลยครับแสดงกันที่งานพระบรมสารีริกธาตุที่กองพลทหารปืนใหญ่ค่ายพิบูลสงครามจังหวัดลพบุรีนะครับใกล้หน่อยเลยได้มาวอร์มเครื่องทั้งนักดนตรีและนักร้องที่หน้าตาน่ารักแถมยังเสียงดีอีกต่างหากกว่าเขาจะมายืนบนเวทีและได้ร้องได้เต้นกันทุกวันนี้ต้องผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาเลยทีเดียวสบตาน้องมาเที่ยวที่วสปเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวทีละคนนะครับสไปค์ครับค่ะพันค่ะแม่ค่ะเนยค่ะกันตังโยกค่ะวินครับหนูก็ตอนนั้นแบบย้ายมากระทันหันตอนแรกอยู่นครปฐมโรงเรียนบอสโกวิทัสก็เลยมาสอบความสามารถพิเศษที่โรงเรียนมิตรศึกษาในพระราชูปถัมภ์ประทับใจทุกงานค่ะประทับใจมากก็เป็นงานวอสเกตนะคะเป็นแบบประเด็นคือแรงช้อปปิ้งเยอะมาถึงคำถามที่คาราวานของเราอยากรู้ถ้าในอนาคตมีรถไฟความเร็วสูงจริงๆน้องๆเขาจะว่ากันยังไงว่าดีมากเลยนะพี่เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปรถบัสอย่างเงี้ยมันก็จะนานก็จะแบบแป๊บเดียวถึงแล้วก็จะทำให้เรามีงานต่างจังหวัดมากเพิ่มขึ้นข้อดีก็คือการที่เราแบบว่าได้ไปที่หลังไม่ต้องเสียเวลานานข้อเสียก็คือไม่ได้ไปกับเพื่อนถ้าเป็นในความคิดหนูเลยใช่ไหมคะก็คือแบบลพบุรีมีลิงคือมันคงจะการลิงกัดได้เพราะหนูถือถุงแป๊บซี่มาแล้วลิงมันจะเข้ามาแย่งหนูไม่ให้หนูดึงกลับมันขวนแขวนและนี่ก็ไม่ใช่เพียงการเดินทางที่ไปสร้างความสุขให้กับคนดูทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่น้องๆยังได้หารายได้เล็กๆน้อยๆรวมทั้งมิตรภาพและความสามัคคีด้วยครับสีสันคาราวานความเร็วสูงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโครงการรถไฟความเร็วสูงความยาว715กิโลเมตรจากกรุงเทพจนถึงเชียงใหม่ค่ะและนี่ก็คือการทอดความเจริญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่รถไฟความเร็วสูงจะผ่านด้วยนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรถไฟความเร็วสูงกับคารวานข่าวความเร็วสูงสายเหนือค่ะคุณสัติพงษ์ขอบคุณคุณดิษฐดานะครับคาราวานข่าวความเร็วสูงของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าจะพาไปตามกันต่อนะครับสำหรับคาราวานข่าวความเร็วสูงจะไปดูในเส้นทางทางสายใต้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจความคาดหวังและการเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่โดยเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะมาพร้อมกับรถไฟความเร็วสูงเชกเช่นเดียวกันกับในพื้นที่สายเหนือแล้วก็สายอีสานที่เราได้ไปสัญจรกันแล้วนะครับ